ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมแพ้หัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะคืนนี้นะคะเรามาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้แบบครบรสจัดเข้มเต็มถึงใจเลยค่ะในช่วงรักเลือกได้ของเราน่าสนใจนะครับมาลองดูกันละกันว่าน้องๆที่น่ารักของเราเนี่ยจะมีคำตอบหรือว่าวลีเด็ดอะไรให้กับโจทย์รักของเราในวันนี้เอ้าลองชมไฮไลท์กันดูในมุมมองของมาร์คสุภาพบุรุษคืออะไรคิดหนักเลยคิดหนักเลยนะครับผมพูดกับสาวๆพอๆครับอย่างเช่นสมมติถ้าเป็นสุภาพบุรุษจะทักทายไงครับฮัลโหลส่วนช่วงติวรักเต็มร้อยนะคะจะมาเจาะลึกสุขภาพของคุณผู้หญิงสุขภาพภายในกันด้วยกับแพทย์หญิงวันดีอารีรักสุตินารีแพทย์ของชูรักชูรสค่ะประจำเดือนมาเดือนละ2ครั้งจะมีอันตรายอะไรไหมคะเคยมีประวัติว่าเป็นเนื้องอกมาก่อนอาจจะต้องคิดว่าเอ๊ะมีเนื้องอกเกิดขึ้นมาใหม่หรือเปล่าแล้วก็อาการของเนื้องอกเนี่ยก็จะมาในลักษณะของเลือดออกผิดปกติ